จากคลิปที่แล้วที่ผมสัญญาว่าถ้าคลิปเหมาเจอตุ้งครบ 1,500 ไลค์ผมจะทำคลิปนิโคลาเทสลาคือใครนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยจากคลิปอีสเตอร์เอ็กเราก็จะเห็นนิโคลาเทสลาที่โผล่มาด้วยนะก็อยู่ในฉากนี้เองนะก็วันนี้ผมก็จะมาเจาะรายละเอียดของนิโคลาเทสลานะว่าคือใครนะในคลิปพัซซโลนิทานทำลายสมอง3นะครับคำเตือนข้อมูลที่ผมหามานี้เป็นข้อมูลส่วนตัวสำหรับผมนะครับและถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยก็ไปรับชมกันได้เลยอย่าขำสิลูกโง่กางเกงในนั่นแพงกว่าประกันชีวิตแม่มึงอีกนิโคลาเทสลาเป็นนักประดิษฐ์นักฟิสิกส์วิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้าและนักทำนายอนาคตชาวเซอร์เบียอเมริกันเป็นผู้ให้กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและเปลี่ยนวงการไฟฟ้าไปตลอดกาลนิโคลาเทสลาเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2399ที่หมู่บ้านในเมืองภูเขาชื่อเมืองสมิธยานในอดีตออสเตรเลียฮังการีหรือปัจจุบันคือรัฐโครเอเชียนะครับพี่น้องในวัยเด็กของเทสลามีปัญหาทางประสาทจากโรคย้ำคิดย้ำทำและเขาต้องทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากจนเขาได้งานแรกในบูราเปสต์โดยทำงานที่บริษัทโทรศัพท์เทสลาได้ประดิษฐ์ลำโพงสำหรับโทรศัพท์ระหว่างที่ทำงานก่อนที่จะเดินทางอพยพไปอเมริกาในปีพุทธศักราช2427เพื่อที่จะไปทำงานกับโทมัสเอดิสันนะครับโดยโทมัสเอดิสันเป็นทบิดาแห่งไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแต่ในเวลาไม่นานเทสลาก็เริ่มก่อตั้งห้องปฏิบัติการบริษัทพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตัวเองโดยมีผู้สนับสนุนด้านการเงินให้สิทธิบัตรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการจดทะเบียนด้วยจอห์นเวสติงเฮาส์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้เทสลาเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆอาทิเช่นการทดลองเกี่ยวกับคลื่นความถี่สูงและแรงดันไฟฟ้าแรงสูงในนิวยอร์กและโคโลราโดสปริงสิทธิบัตรของอุปกรณ์และทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างวิทยุสื่อสารการทดลองเอ็กซเรย์ของเขาเขายังเป็นผู้คิดค้นตัวกำเนิดสัญญาณออสซิลเลเตอร์หลากหลายรูปแบบอีกด้วยและโครงการวาเลนเฟดเฟกทาวเวอร์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งเป็นความพยายามในการส่งสัญญาณไร้สายข้ามทวีปแต่โชคร้ายที่โครงการนี้ไม่สำเร็จและโดนรื้อถอนไปในที่สุดถึงแม้เทสลาจะเป็นผู้คิดค้นสัญญาณวิทยุการค้นพบหลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันดีคือการค้นคว้าพัฒนาไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งในขณะนั้นมีการแข่งขันกับไฟฟ้ากระแสตรงที่ถูกพัฒนาโดยโทมัสเอดิสันแต่ในที่สุดไฟฟ้ากระแสสลับก็ได้รับความนิยมมากกว่าเพราะเกิดการสูญเสียน้อยกว่าในการส่งกระแสไฟฟ้าในระยะทางไกลเทสลาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและทำให้ผู้คนเห็นถึงความสามารถของเขาจากโชว์สิ่งประดิษฐ์ที่ดูน่าอัศจรรย์ทั้งหลายถึงแม้เขาจะได้เงินจากสิทธิบัตรต่างๆแต่เขาก็ได้ทำการทดลองอย่างมากมายด้วยเช่นกันทำให้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาต้องเป็นหนี้และมีปัญหาด้านการเงินต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในห้องพักหมายเลข3327ที่โรงแรมนิวยอร์กเกอร์ด้วยลักษณะและธรรมชาติในการทำงานของเทสลาทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เพี้ยนในช่วงเวลานั้นและเมื่อ7มกราคมพุทธศักราช2486เทสลาได้เสียชีวิตอย่างสงบวัย86ปีในห้องพักหมายเลข3327ที่โรงแรมนิวยอร์กเกอร์พร้อมกับสมุดบันทึกให้อาหารนกพิราบและหลังจากการเสียชีวิตของเขางานของเทสลาก็ได้เงียบหายไปแต่ในปีพุทธศักราช2533เขาก็เริ่มกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในปีพุทธศักราช2548เขาถูกเสนอชื่อให้เป็นตัวแทน1ใน100คนในรายการ The Great Taste American โดยการสำรวจความนิยมโดย AOL กับช่อง Discovery นั่นเองถ้าให้พูดถึงเทสลาผมก็คิดว่าเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่สงสารมากๆสำหรับผมนะครับทั้งโสดทั้งโดนโทมัสเอดิสันหักหลังด้วยการทำลายผลงานไฟฟ้ากระแสสลับด้วยการสังเวยสัตว์แถมยังเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอีกด้วยและต้องโดน FBI ตามล่าเพราะขู่จะทำรังสีมรณะและอื่นๆจนทำให้เขาต้องเก็บตัวเงียบในห้อง3327และคุยกับนกพิราบนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับนิโคลาเทสลาชายคู่คิดทนกระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีแล้วนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมคลิปนี้นะส่วนคลิปหน้าผมก็อาจจะทำคลิปใหม่นะรอติดตามเอาละกันนะไปละบายครับทุกคน